ได้หมดจริงป่ะเนี่ยแล้วทำไมล่ะตอนนี้เข้าสถานการณ์ชุกนี้ได้มั้ยอะไรอ่ะอะไรก็แล้วแต่กูร้องมาแล้วมึงจะต้องอึ้งจริงป่ะเฮ้ยนี่ทรัพย์สินของใครโดนยึดไปแล้วเราก็นึกเห็นใจทำไมแล้วสงสัยว่าจะเป็นของทักษิณครับพูดไปได้ทำไมอ่ะทำมาหากินจนเขารวยขึ้นมาจู่ๆโดนเขากล่าวหาแล้วก็เขามายึดเอาทรัพย์ไปพอแล้วพี่